ับสำหรับการเปิดชั้นเรียนออนไลน์ชั้นป.3นั่นเองครับผมสำหรับครูพี่เลี้ยงของพวกเรานะครับก็คือครูพี่เฟิร์นและก็ครูพี่กฐินนั่นเองครับน่ารักมากๆเลยครับผมสำหรับการวางแผนการทำงานของกลุ่มเรานะครับก็คือ1นะครับประชุมกับสมาชิกแล้วก็ประชุมกับครูพี่เลี้ยงครับ2นะครับร่วมกันทำแผนการสอนและออกแบบการสอนครับผม3นะครับทำสื่อการสอนครับ4ครับทดลองแผนการสอนครับ5นะครับหลังจากทดลองแล้วพบปัญหาควรนำมาแก้ไขและปรับปรุงครับผมค่ะและสำหรับกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนออนไลน์ในครั้งที่1ของกลุ่มพวกเรานะคะก็คือในช่วงแรกก็ได้เข้าห้องเรียนรวมนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ได้แยกเข้าห้องเรียนย่อยของแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะทำการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ได้จัดทำขึ้นมานั่นเองนะคะเมื่อเราสอนเสร็จนะคะก็ได้มีการสะท้อนผลกับคุณครูพี่เลี้ยงแล้วก็นักเรียนนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางนะคะในการทำแผนในครั้งถัดไปนั่นเองค่ะครับและในส่วนของผลการดำเนินงานนะครับการทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับการเปิดชั้นเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับก็ทำได้ทันเวลา60นาทีครับถึงแม้ว่าจะเกิดแบบอุปสรรคในตอนต้นนะคะก็คือเนื่องจากนักเรียนนะครับไม่สามารถเข้าเรียนห้องในห้องเรียนได้นะครับแต่เด็กก็ทยอยเข้ามาได้หลายคนครับแล้วก็นักเรียนนะครับก็ให้ความร่วมมือในการเรียนทำกิจกรรมเป็นอย่างดีเลยนะครับการประเมินจากการตอบคำถามของนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วก็สร้างกระบวนการคิดได้เองจากการเรียนรู้นะครับแล้วก็ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับนักเรียนก็อยากที่จะเรียนกับเราในครั้งต่อไปครับค่ะสำหรับปัญหานะคะที่เราพบหลังจากทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยคือจำนวนนักเรียนนะคะที่น้อยเกินความคาดหมายของเรานะคะแต่ว่าก็สามารถทำการเรียนการสอนได้ในค่ะต่อมาก็คือการเข้าชั้นเรียนที่ไม่พร้อมกันของนักเรียนนะคะบางคนเข้าเร็วบางคนเข้าช้านะคะทำให้เราไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนแล้วก็ต้องเริ่มจากอะไรค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดปัญหาสุดท้ายเลยก็คือการสื่อสารของสมาชิกภายในกลุ่มเราเองค่ะแบบว่าอาจจะมีบางครั้งที่ติดขัดๆหรือแบบพูดอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อการสร้างห้องเรียนให้น่าเรียนอย่างเงี้ยค่ะยังมีการติดขัดกันอยู่ก็ในส่วนนี้คาดว่าจะแก้ไขด้วยการซ้อมนำเสนอแล้วก็คุยการวางแผนวางระบบไว้ให้ดีกว่านี้ในการสอนครั้งถัดไปค่ะ